สวัสดีครับสุนิจโจทเวชแนลนะครับผมเดินมาเรื่อยๆครับตลาดนัดบางสะพานมาเจอไข่มดแดงครับช่วงนี้มันกำลังออกไข่นะฮะมีอะไรบ้างคะก็เขาขาย50บาทนะครับอ้อนี่ครับราคากล่องละ50นะครับแต่เป็นกล่องขนาดไม่ใหญ่มากนะครับโอ้ยผมมองเห็นไอตัวนึงกำลังดิ้นดิ้นอยู่เลยนี่ตัวนี้ยังไม่ตายนะตัวนี้มันใส่จะนางพญาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะแม่เป้งมันนี่ครับตัวนี้นะเล็กนี่เป็นแม่มดนะครับแม่เป้งนะตัวใหญ่มากนะครับก็มันกินได้นะแปดนะแม่พวกนี้นะฮะเขากินมันนมนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่หายากนะฮะทางอีสานเขาแกงแซ่บหวานป่ะนะแกงแซ่บหวานนะอันนี้จะมีไข่อ่อนกับตัวอ่อนมันนะสีขาวนี่ครับไข่อ่อนกับตัวอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแก่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่จะเป็นแม่แป้งแบบนี้เอามาแค่นี้เหรอป้าหรือว่าขายหมดแล้วมีอ๋อมีอีกใช่ไหมไปจองพันสิบนี่มาโชว์เฉยสิบบาทค่ะสิบบาทเอาเป็นโลก็ได้อ๋อเป็นโลก็ได้โลเท่าไหร่ครับเขาขายโลละ500ใช่ไหมพอเขาคัดมาแล้วนะฮะโลละ500มีเฉพาะไข่นะครับจองพกคิดมีเป็นโลอะไรคะ10 บาท 10 บาทค่ะดูไปก็น่ากินกันครับมันกินเหมือนตัวต่อเหมือนตัวต่อนะเอาไปแกงใส่ผักหวานนะฮะแล้วก็ไปแกงเหมือนทางอีสานก็แกงกันน่ากินนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชแนลครับไข่มดแดงบางสะพานครับ